นี่คืออีกหนึ่งเกมที่ดูเทรลเลอร์แล้วสัมผัสได้ถึงความระห่ำบ้าคลั่งมากๆเกมหนึ่งประจำเดือนนี้เลยก็ว่าได้ครับและชื่อของเกมที่คุณผู้ชมกำลังได้ดูอยู่ตอนนี้ก็คือทัวร์ผมเห็นเทรลเลอร์ครั้งแรกก็ตัดสินใจซื้อเลยนะครับเพราะว่ามันน่าสนใจจริงๆแล้วมันก็เป็นที่มาของวิดีโอตอนนี้ด้วยเช่นกันที่ The Move จะมาแชร์ประสบการณ์ให้คุณผู้ชมได้ฟังว่าทัวร์นั้นมีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรและโดยเฉพาะเกมเพลย์นั้นน่าสนใจแค่ไหนวิดีโอนี้ผมมีคำตอบให้ครับทอเรียดวงดาวบ้านเกิดของทัวรอนดรอยถูกโจมตีโดยอิมพีเรียนอาณาจักรดรอยที่ยิ่งใหญ่และทรงอำนาจที่สุดที่ควบคุมกาแล็กซีทั้งหมดเอาไว้หลังจากที่ปฏิเสธการค้าขายเทคโนโลยีทางด้านอาวุธกับอิมพีเรียนแล้วหุ่นประชาชนดรอยแห่งทอรอนก็ถูกประกาศให้เป็นผู้ก่อการร้ายแห่งกาแล็กซีไปในทันทีการบุกรุกรานดาวทอเรียจึงได้เริ่มต้นขึ้นและสงครามอย่างเต็มรูปแบบก็เกิดขึ้นไม่นานหลังจากนั้นแน่นอนว่าการสูญเสียอย่างมหาศาลก็เกิดขึ้นกับทั้งสองฝ่ายแต่ทว่าจำนวนที่น้อยกว่าและการไม่เคยมีประสบการณ์การทำสงครามมาก่อนชาวทอรอนกว่า 99.8% ถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ท่ามกลางความสิ้นหวังสภาสูงของโทรอนก็ได้ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดว่าพวกเขาจะอนุญาตให้ใช้ Battle Station ในการตอบโต้ The Imperial อย่างสุดกำลังและในท้ายสุดแล้วยินดีต้อนรับครับท่านผู้บัญชาการและนี่ก็คือเรื่องราวจุดเริ่มต้นของทัวร์นั่นเองครับเอาละครับต่อไปก็จะเป็นในพาร์ทของเกมเพลย์แล้วล่ะครับที่ผมจะมาเล่าให้ฟังว่าเกมนี้มีวิธีการเล่นยังไงแล้วก็มีจุดเด่นหรือว่าข้อสังเกตอะไรบ้างและเพื่อให้คุณผู้ชมเข้าใจง่ายที่สุดผมขออนุญาตเล่าไปตั้งแต่ฐานแรกก็แล้วกันนะครับเริ่มกันที่หน้าจอนี้กันก่อนจะเป็นหน้าจอหลักโดยบริเวณตรงกลางก็คือดาวทอเรียส่วนเมนูด้านล่างก็จะมี Forge Campaign แล้วก็ Research ในฝั่งของเมนู Research ที่แปลว่าการวิจัยนั้นก็จะเป็นการพัฒนาอาวุธใหม่ๆที่หมายถึงทั้งการปลดล็อกแล้วก็พัฒนาอาวุธของเก่าให้มันดีขึ้นกว่าเดิมข้อสังเกตของการอัปเกรดอาวุธเหล่านี้ก็คือแม้ว่าเราจะอัพแล้วครั้งหนึ่งมันสามารถพัฒนาต่อได้ในช่องเดิมนะครับโดยการกดที่ไอคอนเดิมเพื่ออัปเกรดให้เป็นเลเวล2เลเวล3ได้ต่อไปด้วยนั่นเองทีนี้มาดูในฝั่งของ Forge กันบ้างเมนูนี้จะใช้สำหรับอัปเกรดป้อมปืนกลางที่ผู้เล่นควบคุมเท่านั้นนะครับจุดเด่นก็คือมันสามารถอัปเกรดไปได้หลายขั้นอีกด้วยซึ่งผลลัพธ์ของการอัปเกรดแต่ละครั้งก็จะทำให้ดาเมจของปืนใหญ่นั้นรุนแรงขึ้นนั่นเองเอาละคร่าวๆกันประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวมาดูด่านแรกกันครับว่าเราจะเล่นทัวร์กันยังไงเอาละครับด่านนี้มีชื่อว่า Standing Rock นะครับแล้วก็เราแลนดิ้งกันแบบเหงาๆแบบนี้ครับมีเฉพาะป้อมปืนหลักอันเดียวเท่านั้นโดยเกมก็จะเรียกป้อมปืนอันนี้ว่า Cram Cannon ซึ่งเป้าหมายในการเล่นในด่านนี้ก็คือให้ผู้เล่นนั้นเข้าใจระบบการยิงทั้งปืนหลักปืนรองแล้วก็การซูมเข้าซูมออกจุดเด่นก็คือปืนแต่ละชนิดจะมีจุดแข็งจุดด้อยไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ผมใช้คลิกซ้ายในการยิงก็จะเป็นการยิงลูกกระสุนแบบนี้สังเกตได้ชัดเจนเลยนะครับว่าปืนมันจะมีข้อจำกัดของมันอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความแม่นยำศักยภาพในการทำความเสียหายจำนวนกระสุนที่ยิงได้แค่3นัดรวมทั้งระยะเวลาในการรีโหลดด้วยทีนี้มาดู secondary weapon ที่มีรูปแบบการโจมตีในลักษณะวิถีโค้งแบบนี้จุดเด่นก็คือความสามารถในการทำลายที่รุนแรงมีพื้นที่ที่ส่งผลกระทบหรือว่า area of effect ที่มากกว่าทว่าก็ต้องแลกมาด้วยจำนวนกระสุนที่ยิงได้ทีละนัดรวมทั้งระยะเวลาการรีโหลดที่ค่อนข้างนานเอาเลยครับมาถึงตรงนี้น่าจะพอเห็นภาพคร่าวๆแล้วนะครับว่าในฐานะผู้เล่นเราจะต้องทำอะไรบ้างหลักๆ ก็คือการยิงแล้วก็การควบคุมปืนทั้ง2แบบอันนี้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เราจะต้องเผชิญและผมบอกเลยว่าด่านนี้เป็นด่านฝึกฝนเฉยๆนะครับศัตรูมากันแค่ 4-5 ตัวซึ่งพอเล่นไปเรื่อยๆผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับศัตรูก็จะมาเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับจาก10ตัวเป็น20เป็น50เป็น100ตัวก็มีซึ่งณตอนนั้นเนี่ยเราก็จะต้องวางแผนการเล่นที่มันซับซ้อนขึ้นตามไปด้วยต่อไปมาดูด่านที่2กันเลยครับด่านนี้เกมจะสอนเราเกี่ยวกับการสร้างป้อมขนาดย่อยขึ้นมารอบตัวเราหลักการก็คือเราจะต้องปลดล็อกป้อมสีแดงๆนี้ให้เป็นสีน้ำเงินก่อนซึ่งก็จะต้องใช้ทรัพยากรที่ได้ในการผ่านแต่ละด่านในการปลดล็อกซึ่งทรัพยากรที่เราต้องใช้ก็ให้คุณผู้ชมสามารถดูได้ในแถบสีเขียวที่เขียนว่าคอสได้เลยมันก็แปลว่าถ้าเรามีพร้อมตามเกณฑ์นั้นก็สามารถปลดล็อกได้แล้วล่ะครับทีนี้ปลดล็อกได้แล้วก็ยังไม่จบนะครับเพราะว่าเราจะต้องติดตั้งป้อมปืนขนาดเล็กเข้าไปก่อนแต่ว่าตอนนี้ทรัพยากรไม่มีก็ต้องเล่นไปตามปกติใช้พรามแคนนอนในการกำจัดศัตรูกันต่อไป
ั้นเมื่อเราผ่านด่านให้คุณผู้ชมสังเกตหน้าจอนี้กันก่อนนะครับโดยเฉพาะแถบด้านบนที่เป็นสีฟ้ากับสีแดงมันเป็นตัวเลขเปอร์เซ็นต์ที่บอกถึงพื้นที่ที่เราสามารถครอบครองเมื่อเทียบกับ Imperial ในความหมายก็คือพยายามเล่นอย่าให้สีแดงเต็มหลอดไม่งั้นจะต้องเริ่มเล่นใหม่ตั้งแต่แรกนับ1ใหม่กันเลยเลยครับนอกจากนั้นเมื่อกี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าในแถบด้านล่างสุดมันจะมีทรัพยากรต่างๆที่เพิ่มขึ้นด้วยจากการที่เราเอาชนะด่านนั้นได้ทว่าจุดเด่นของการได้ทรัพยากรเหล่านี้ก็คือไม่ว่าคุณจะชนะหรือว่าแพ้การจบแคมเปญในด่านนั้นเราก็จะได้ทรัพยากรกลับมาเสมอทีนี้มาดูกันในส่วนของการอัปเกรดกันบ้างนะครับซึ่งผมจะอัปเกรดป้อมปืนก่อนด้วยเหตุผลที่ว่าเมื่อกี้ผมเพิ่งปลดล็อกสล็อตในการติดตั้งป้อมปืนไปเพื่อให้ด่านต่อไปผมจะมีป้อมปืนเพิ่มขึ้นมาเป็นตัวช่วยแล้วเลยครับโอเคเรียบร้อยเลยครับซึ่งการอัปเกรดก็เหมือนกันเลยนะครับคุณผู้ชมจะต้องดูว่ามันจะใช้ทรัพยากรอะไรบ้างซึ่งวิธีดูที่ง่ายที่สุดก็คือดูสีไปเลยครับเช่นการอัปเกรดปืนนี้จะต้องใช้ทรัพยากรที่เป็นสีฟ้าสีเหลืองหรือว่าสีแดงสีเขียวก็ว่ากันไปเอาละพักแค่นี้ก่อนเนี่ยมาดูการติดตั้งป้อมปืนกันครับว่าเล่นยังไงโอเคขั้นแรกก็กด Space Bar เพื่อเข้าหน้าจอนี้จากนั้นก็ให้เลือกป้อมปืนที่เราเพิ่งอัปเกรดมานะครับแล้วก็ทำการติดตั้งลงไปได้เลยมันก็จะมีแอนิเมชันโชว์ขึ้นมาแบบนี้นั่นเองซึ่งทรัพยากรผมเหลือนะครับผมก็ปลดล็อกต่อแต่ว่าอันนี้ติดตั้งปืนไม่ได้แล้วก็ปลดล็อกทิ้งเอาไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวแมชหน้าเราค่อยเติมเอาจากนั้นก็มาลองดูกันครับว่าป้อมปืนที่เราติดตั้งไปจะช่วยเราได้มากน้อยกันขนาดไหนก็ถือว่าช่วยได้โอเคเลยนะครับยิงแม่นแล้วก็ยิงโทนแล้วก็ทำดาเมจค่อนข้างโอเคเลยเรื่องต่อไปก็คือเรื่องของความแม่นยำของผู้เล่นนะครับซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ถนัดนะครับบางคนไม่ถนัดซูมอยากยิงแบบไกลๆแต่ว่าบางคนถนัดซูมยิงแบบนี้ก็จะได้รับความแม่นยำที่มากกว่าเพราะว่าเมื่อคุณผู้ชมเล่นไปถึงด่านหลังๆนะครับผมบอกเลยว่ากระสุนทุกนัดนั้นมีค่าจริงๆอย่ายิงทิ้งยิงคว้างนะครับเพราะยิงโดนนัดนึงเนี่ยมีความหมายมากๆเพราะมันสามารถกำจัดศัตรูได้1ตัวโดยเฉพาะเมื่อเราอัปเกรดปืนไปถึงขั้นนั้นแล้วดังนั้นก็หมายความว่าถ้ายิงได้3นัดก็หมายถึงชีวิตศัตรู3ตัวยิงพลาดไป1ตัว2ตัวนี่เสียดายแย่เลยนะครับเพราะว่ารีโหลดมันนานยังไงครับคุณผู้ชมแค่ด่านนี้ก็รู้สึกว่าตื่นเต้นเลยใช่ไหมเพราะว่าผมยิงพลาดไปหลายนัดเลยครับนี่ถ้าเรายิงแม่นหน่อยนะครับเกมมันจะจบได้เร็วกว่านี้อย่างแน่นอนพื้นฐานขั้นต่อไปที่เกมสอนเราก็คือการปรับมุมในการยิงระหว่างการยิงลงพื้นกับการยิงต่อต้านอากาศยานซึ่งปุ่มที่ใช้กดเปลี่ยนก็คือ left shift นั่นเองอีกครั้งด่านนี้ก็เหมือนโชว์ให้เห็นว่าศัตรูนั้นไม่ได้มาแค่บนบกอย่างเดียวนะเฮ้ยมีบินมาด้วยแบบนี้ครับที่เล่าไปเมื่อกี้ทั้งหมดก็คือพื้นฐานในการควบคุมและก็การเล่นของผู้เล่นที่จะต้องจัดการนะครับทว่ามันก็มีในแง่ของการวางแผนในการเลือกด่านด้วยเหมือนกันให้คุณผู้ชมสังเกตจากหน้าจอด้านขวามือที่ผมกำลังลังเลเลือกอยู่นะครับว่าจะเอาด่านไหนดีและเหตุผลสำคัญที่ผมใช้เลือกก็คือทรัพยากรที่ได้ครับโดยมันก็จะไปอ้างอิงตามเป้าหมายที่ผมอยากได้ในตอนนั้นเช่นสมมติว่าตอนนั้นผมกำลังอยากได้ป้อมปืนมากขึ้นผมก็อาจจะต้องเลือกด่านที่ให้ทรัพยากรที่เป็นสายฟ้าสีเหลืองเยอะๆผนวกกับต้องได้ทรัพยากรที่เป็นสีฟ้าด้วยคร่าวๆก็ประมาณนี้แต่ว่ามันก็ยังมีความเกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่เรายึดครองได้ด้วยเมื่อเทียบกับ Imperial เราอาจจะเลือกด่านที่ได้ทรัพยากรที่เราต้องการเยอะแต่เราสามารถยึดครองพื้นที่ได้น้อยมันก็จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการครอบครองได้น้อยตามไปด้วยนั่นเองประเด็นนี้พูดไปอาจจะงงเดี๋ยวไปเล่นน่าจะเข้าใจได้เองครับเอาละครับอย่างไรก็ตามนี่คือด่านสำคัญที่ผมเล่นแล้วพ่ายแพ้เนื่องจากศัตรูที่จู่ๆบุกไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าผมดันเลือกด่านที่มีศัตรูล้อมรอบเรามาขนาดนี้มันก็เลยทำให้ผมไม่สามารถต้านทานได้ไหวจนสุดท้ายการรบในสมรภูมินี้จึงนำไปสู่ความพ่ายแพ้ของฝ่ายเราในที่สุดก็เป็นครั้งแรกที่พ่ายแพ้คิดว่าตอนแรกจะต้องเริ่มเล่นใหม่ซะแล้วนะครับแต่ว่ามันก็เป็นไปตามระบบที่ผมได้บอกไปนั่นเองว่ามันคิดจากเปอร์เซ็นต์ที่เราครอบครองพื้นที่ของดาวมากกว่านั่นเอง
มาดูกันในด้านของยูนิตต่างๆกันบ้างนะครับว่าเราสามารถสร้างป้อมปราการแบบไหนออกมาได้บ้างโดยแต่ละยูนิตก็เหมือนกันเลยนะครับก็คือจะต้องทำการรีเสิร์ชก่อนถึงจะสามารถปลดล็อกได้ยกตัวอย่างเช่นป้อมปืนทั่วไปที่ผมใช้ตั้งแต่ตอนต้นเกมก็คือแรปเตอร์หรือจะเป็นอันที่2ก็คือไฮดราที่สามารถยิงไครโอบีมซึ่งก็คือลำแสงแช่แข็งที่นอกจากจะทำดาเมจได้แล้วยังส่งผลให้ศัตรูนั้นเคลื่อนที่ช้าลงตามไปด้วยยูนิตต่อมาที่เอามาเล่าให้ฟังก็คือการ์เดียนครับยูนิตนี้จะมีสกิลในการปล่อยดรอยที่สามารถโจมตีระยะประชิดออกมาช่วยปกป้องฐานของเราได้เพราะว่าระยะทำการอาจจะไม่ได้ห่างจากป้อมมากนักนะครับแต่ว่าถ้าศัตรูเข้าใกล้ข้อดีมากๆของการ์เดียนก็คือมันจะช่วยชะลอศัตรูเอาไว้บริเวณรอบนอกในขณะเดียวกันมันก็เปิดโอกาสให้เราสามารถยิงโจมตีศัตรูจากระยะนี้ก่อนที่พวกมันจะเข้าถึงทามแคนนอนได้นั่นเองเอาล่ะกลับมาชนะอีกครั้งหนึ่งนะครับเรียกได้ว่ากอบกู้สถานการณ์กลับมาได้อีกรอบทีนี้มาดูเกจการยึดครองแผนที่ด้านบนกันครับคุณผู้ชมจะสังเกตได้ว่าโซนที่เราชนะจะมีแต้มให้เรา15แต้มแต่โซนที่เราไม่ได้ไปทำสงครามจะเสียแต้มไป3กับ5คะแนนฉะนั้นเมื่อหักลบกันแล้วมันก็ยังบวกอีก7คะแนนอยู่ส่งผลให้ผลท้ายสุดเรามีคะแนนในการยึดครองพื้นที่ได้มากขึ้นตามไปด้วยนั่นเองครับต่อไปผมขออนุญาตข้ามไปในวันที่23ของการรบกันบ้างครับโดยแมปนี้เราจะอยู่ในฉากที่ชื่อว่า Tidal Coast เป็นด่านที่มีความท้าทายเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเพราะจำนวนศัตรูที่เยอะขึ้นอย่างชัดเจนรวมทั้งประเภทของศัตรูก็จะมีความหลากหลายมากขึ้นตามไปด้วยว่าในฝั่งของผมเองก็มียูนิตที่เพิ่มเข้ามาด้วยนั่นก็คือ Interceptor หรือก็คือป้อมปราการที่ติดตั้งยูนิตที่สามารถปล่อยเครื่องบินออกมาได้เพราะว่ายูนิตนี้จะมีความโดดเด่นในเรื่องของการต่อสู้กับอากาศยานของฝ่ายศัตรูมากกว่าแต่ถ้าถามว่าโจมตีศัตรูที่อยู่บนภาคพื้นดินได้ไหมคำตอบก็คือได้ครับแต่ว่าความแม่นยำจะน้อยส่วนยานรบอีกอันนึงที่บินช้ากว่าก็คือไซโครนซึ่งจุดเด่นก็ตรงข้ามกับ Interceptor เลยนะครับโจมตีศัตรูที่อยู่ภาคพื้นได้ดีแต่ว่าทางอากาศก็จะน้อยกว่านั่นเองทีนี้เดี๋ยวเรามาดูฉากนี้กันครับว่าผมจะผ่านมันไปได้หรือเปล่าเพราะว่าสภาพมันก็จะคล้ายๆกับด่านที่เราพ่ายแพ้ไปในคราวนั้นนั่นเองที่ศัตรูโผล่มาทุกทิศทุกทางแบบนี้ลองดูกันสักตั้งนะครับว่าหลังจากที่เราได้อัปเกรดกองทัพของเราให้ยิ่งใหญ่ขึ้นทรงพลังมากขึ้นคราวนี้จะไหวหรือว่าไม่ไหวแล้วก็แก้มือได้สําเร็จนะครับเอาล่ะคราวนี้ไปดูอีกฉากนึงดีกว่าฉากนี้ก็จะมีความแตกต่างออกไปอีกเช่นกันนั่นก็เพราะว่าศัตรูจะบุกทางอากาศเท่านั้นข้อสังเกตของด่านนี้ที่ผมเลือกมาก็เพราะว่าผมได้ทำการเปลี่ยนพรามแคนนอนจากปืนปกติที่ผมชอบใช้เป็นปืนที่สามารถยิงจรวดมิสไซล์แบบนี้ได้ซึ่งข้อดีมากๆของปืนอันนี้มีอยู่2อย่างนะครับก็คือ1สามารถล็อกเป้าได้2ก็คืออำนาจในการทำลายค่อนข้างสูงมากๆยิงโดนนัดเดียวคือร่วงได้เลยทว่าในฝั่งของข้อเสียก็คือมันจะยิงได้ทีละนัดแล้วก็มีระยะเวลาในการรีโหลดอยู่ซึ่งในส่วนนี้ผมคิดว่ามันน่าจะแก้ปัญหาได้ในการอัปเกรดในหน้าจอ Forge นะครับรวมทั้งถ้าผู้ชมเพิ่งเล่นใหม่ๆแล้วอยากได้ปืนนี้ขึ้นมาก็จะต้องเข้าไปปลดล็อกในหน้า Researchก่อนด้วยเช่นกันต่อไปที่ผมเลือกมาเล่าให้ฟังจะมีจุดเด่นในด้านของศัตรูนะครับพวกมันจะไม่ใช่หุ่นดรอยทั่วไปอีกต่อไปแล้วแต่จะเข้ามาในแผนที่โดยยานขนส่งซึ่งเมื่อลงจอดแล้วมันก็คือรถถังขนาดใหญ่ที่มีออร่าคุ้มกันตัวเองอีกด้วยนั่นเองคุ
ู้ชมรู้สึกยังไงบ้างครับถ้าเทียบกับตอนแรกกับถึงตอนนี้สภาพของกองทัพศัตรูมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับในช่วงแรกเป็นศัตรูตัวเล็กๆแค่ไม่กี่ตัวแต่ว่าคราวนี้มาเป็นรถถังคันใหญ่เลยคำว่าสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่เราด้วยนะครับว่าจะเตรียมตัวพร้อมขนาดไหนรวมทั้งฝีมือของผู้เล่นด้วยนะครับว่าจะสามารถยิงแม่นไหมวางแผนมาดีหรือเปล่าซึ่งถ้าทำได้มันก็จะนำพาชัยชนะมาให้ในที่สุดนอกจากนั้นในอีกข้อสังเกตหนึ่งก็คือคุณผู้ชมจะเห็นว่าเปอร์เซ็นต์ในการควบคุมพื้นที่ของผมนั้นครบ 100% แล้วแต่ว่าเกมก็ยังไม่ได้จบนะครับเพราะว่าเกมมันจะดำเนินไปข้างหน้าเรื่อยๆศัตรูจะยากขึ้นจำนวนจะเยอะขึ้นและสถานการณ์ก็จะบีบบังคับเรามากขึ้นองค์ประกอบเกมด้านสุดท้ายที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังก็คือระบบสกิลครับโดยสกิลเหล่านี้เราสามารถปลดล็อกจากหน้าจอรีเสิร์ชโดยความสำคัญของสกิลนั้นค่อนข้างมีผลต่อชัยชนะมากพอสมควรเลยโดยเฉพาะสกิลที่ผมเลือกมาเล่าให้ฟังอันนี้ก็คือสกิลในการหยุดเวลาข้อดีก็ผมไม่ต้องอธิบายเยอะครับศัตรูหยุดนิ่งส่วนเราก็ยิงต่อได้ไม่รู้จะโกงยังไงแล้วแต่มันก็จะมีข้อจำกัดเหมือนกันนั่นก็คือเราสามารถหยุดเวลาได้ไม่กี่วินาทีเท่านั้นซึ่งโดยสรุปแล้วถ้าผู้ชมเพิ่งเริ่มเล่นนะครับก็อย่าลืมอัพสกิลพวกนี้เอาไว้ใช้ด้วยอาจจะไม่แพ้เหมือนผมในฉากนั้นก็เป็นได้เอาล่ะทีนี้มาสรุปกันดีกว่านะครับว่าหลังจากที่ผมเล่นไปประมาณ4ชั่วโมงเนี่ยผมรู้สึกยังไงบ้างข้อแรกก็คือรูปแบบของการเล่นจะมีเมนหลักเป็น Tower Defense แต่ว่าเป็นแบบ Real Time ทว่ามันก็ไม่ใช่การตั้งป้อมแล้วรอดูอย่างเดียวนะครับผู้เล่นจะต้องมีการควบคุมด้วยโดยการเล็งยิงศัตรูให้แม่นที่สุดก็จะมีโอกาสในการนำไปสู่ชัยชนะได้มากขึ้นด้วยนั่นเองนอกจากนั้นทัวร์ก็ยังมีองค์ประกอบของการวางแผนการพัฒนาฐานที่มั่นของตัวเองให้แกร่งขึ้นแล้วก็มีศักยภาพในการตอบสนองต่อสู้กับศัตรูได้ดีขึ้นและแน่นอนก็รวมไปถึงการวางแผนว่าจะเลือกรบในโซนไหนเพื่อให้ได้ทรัพยากรแบบไหนกลับมาแล้วก็ตอบสนองต่อกองทัพของเราได้ดีมากที่สุดตามไปด้วยนั่นเองฉะนั้นความสนุกของผมที่ได้เล่นเกมนี้ก็คือการได้เห็นกองทัพของเรามันแกร่งขึ้นแล้วก็สามารถเผชิญหน้ากับศัตรูได้ดีขึ้นมีป้อมปราการเยอะขึ้นมียูนิตในฝ่ายเรามากขึ้นแค่เห็นแบบนี้ก็รู้สึกสนุกขึ้นเรื่อยๆแล้วเลยครับยังไงก็ตามข้อสังเกตของเกมนี้ก็คือเกมมันก็จะดำเนินไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้มีจุดหมายอะไรที่ชัดเจนมากนักแม้ว่าเราจะกินพื้นที่ได้ 100% แล้วแต่ว่าเกมก็ไม่ได้จบไม่ได้มีการเปลี่ยนดวงดาวไปที่อื่นก็ยังอยู่บนดวงดาวดวงเดิมนะครับแต่ว่าเปลี่ยนแผนที่วนไปเรื่อยๆบางครั้งถ้าผมจำไม่ผิดเขาก็เอาแมปเดิมมาวนลูปซ้ำบ้างก็มีแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นการเล่นในด่านหลังๆมันก็จะมีความยากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนบางทีผมก็รู้สึกเหมือนกันนะครับว่าศัตรูมันเยอะไปปะเนี่ยผมว่ามาไม่ต่ำกว่าเป็น100ตัวอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าสุดท้ายในช่วงแรกเราอาจจะผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างแต่ว่าสุดท้ายมันก็อยู่ที่การพัฒนาการวางแผนแล้วก็ฝีมือการเล่นของเราเนี่ยนะครับที่จะตัดสินว่าเราจะเอาชนะสถานการณ์ที่มันยากลำบากแบบในด่านหลังๆได้หรือเปล่าโดยสรุปก็ประมาณนี้นะครับซึ่งทัวร์นั้นถ้าคุณผู้ชมอยากเล่นก็มีวางขายในระบบสตรีมนะครับราคาประมาณ280บาทคุณผู้ชมที่สนใจก็ไปซื้อหามาเล่นกันดูนะครับเอาล่ะก็หวังว่าวิดีโอนี้จะป้ายยาคุณผู้ชมสำเร็จนะครับสุดท้ายถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบวิดีโอของ The Move ผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้เป็นกำลังใจให้ The Move ด้วยนะครับวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ
Thank you.